สาวทองหลางเนอะป้าเขามากันกี่คนนะครับป้ามาคนเดียวเขากำลังไปไหนมาครับเออเขากำลังไปไหนมาป้าเขาแบบจะไปหาหมอเนี่ยวันนี้เขาบอกเขาจะไปหาหมอปกติเขาทำงานอะไรครับไอ้นี่ไงโรงไข่อยู่โรงไข่ครับเออแล้วเขามาคนเดียวแล้วคนมาคนเดียวแล้วเส้นทางตรงนี้เขาวิ่งตลอดไหมเขามาตลอดวิ่งประจำมาก็อยู่ไม่นี่มาตั้ง 4-5 ปีแล้วแล้วรถเขาก็คันนี้ก็ใช้ประจำเขาก็ใช้เขาประจำดีนะธรรมดาจะไอ้คันขาวที่หลานขับเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าคลองอะไรครับป้าคลองวัวคลองวัวคลองวัวบ้านไกลตรงนี้เยอะไหมครับไอ้บ้านนะครับแถวบ้านนี่ก็ตลอดคลองนะคือจากจุดเกิดเหตุอะครับไกลจากบ้านไหมไม่ไกลหรอกเนี่ยโค้งไปตรงนี้อีกนิดหน่อยเดียวก็ถึงแหละไม่ถึง200เมตรนั่นแหละไม่ไกลเท่าไหร่เบื้องต้นคนเจ็บเขาเป็นไงมากครับป่วยหรือว่าไงคนโรคเจ้าของรถเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้เป็นไรนะเขาไปทำงานทุกวันทุกวันแบบว่าไงล่ะไออดนอนอ่ะทุกคืนทุกคืนแล้วก็ยับขันสองให้เขาข้าวเช้าเนี่ยข้าวเช้าเนี่ยแล้วเขาก็ออกงานแกนอนน้อยอยู่น้อยเออเรื่องน่ะอดนอนนอนน้อยคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุของการเนี่ยเนาะอดนอนแล้ววูบกลัวจะเป็นอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าพูดนะเราก็ได้ถ้าพูดว่าเออแม่งเดี๋ยวกับวันนึงว่าอย่างเงี้ยนะเออว่ามันจะวูบอ่ะใช่เราก็กลัวไว้ตรงนี้ไงล่ะเรื่องของเรื่องเค้านั่นแหละไม่ฟังหรอกป้าชื่อจริงชื่ออะไรนะครับใครศิลินดาเขาอ๋อมะลิบัวขาวมะลิบัวขาวอายุเท่าไหร่ครับป้า63 64แหละแม่สะใภ้เนาะเอออีโน่เค้าเขาเป็นลูกสะพ้ายนี่แม่ผัวแม่ผัวก็เรียกเป็นแม่ผัวเออเขาเรียกแม่ผัวแล้วคนเจ็บเขาชื่ออะไรนะครับคนเจ็บเขาชื่อศิลินดาศิลินดาศิลินดานามสกุลอะไรครับบัวขาวบัวขาวอายุเท่าไหร่ครับอายุเขาเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันเราประมาณก็ได้ป่ะประมาณกัน40ได้มั้ง40ไม่รู้นะนี่ก็ไม่แน่ใจนะครับข้าวไปแล้วบ้านเลขที่เขาอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับก็ไอ้บ้านของเขาน่ะจำไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเคยอยู่ที่บ้านน่ะ136/1หมู่7ทองหลางเออแล้วตรงนี้มันตำบลอะไรครับตำบลทองหลางน่ะหมู่อะไรไม่รู้ตรงนี้อีเนี่ยใช่หมู่1หมู่1ทองหลางเดี๋ยวบ้านพี่อ่ะเออไปเดี๋ยว200เมตรไปพ่อหน่ะก็ไปช่วยโยมนี่จำไม่ได้เลยเดี๋ยวอีสาวจะไปทำงานมาเลยมาเออให้ไอ้น้อยพอดีน้าเขาผ่านหน้าบ้านแล้วเขาเรียกมาเขาบอกว่ามีรถตกน้ำผมก็มาแล้วพอดีรถมันตะแคงอยู่ก็ช่วยดันน้าเขาเปิดกระจกแล้วก็ผมก็โดดขึ้นไปดึงเขาขึ้นมาเบื้องต้นตอนที่เราเห็นสภาพแรกตอนนั้นคนขับเป็นไงบ้างครับคืออยู่ในรถแรกคือเขาอยู่ในรถไม่หงายท้องอยู่เขาดันรถพลิกไว้แล้วก็จับขึ้นมาคือตอนแรกคือแกหมดสติครับแล้วเราดึงขึ้นมาเนี่ยเรียกสติแกบ้างไหมเรียกครับแกรู้ตัวไหมก็พอขึ้นมาเรียกสักพักแกก็คืดขึ้นมาเริ่มหายใจขึ้นมาแต่แกไม่ลืมตาก็คือไม่เห็นหาเราก็รีบตามส่งไปก็พอดีให้คนไปตามคนที่บ้านมาก็เออหารถไม่ส่งก็อยู่ครับพอดีให้ลูกแฟนเขาไปเอารถมาครับพอดีมีป้าเขาโทรตามไอ้นี่เกือบกู้ชีพเลยพอดีเพื่อนตอนที่พบเนี่ยแกตอนนั้นน้ำเข้ารถหรือยังพี่เต็มรถเลยครับน้ำเต็มรถครับแกสำลักน้ำไหมตอนนั้นน่าจะเต็มเพราะว่าน่าจะลงไปสักพักแล้วครับกว่าเราจะมาถึงใช่ครับเพราะว่าน้าเขาไปเรียกเขาบอกว่าถามว่าลงเขาบอกลงสักพักแล้วใช่เพราะว่าเขาเก็บบัวอยู่ตรงนี้มาคงเพชรอ่ะแล้วก็เขาเดินไปตามน้าอีกครับกว่าจะมาอีกตัวหางมาหน่อยดิคือว่าตอนนี้สภาพที่เราพบเนี่ยคือแกนอนอยู่ที่เบาะคนนั่งใช่ครับอยู่ที่เบาะคนนั่งเนื้อน้ำม้วนแผลม้วนที่ไหนน้ำเปิดปลาเต่าอยู่รถน้ำมันมันไหลด้วยน้ำมันไงน้ำมันในรถเออแล้วมึงก็โทรถามเขาว่าเคสนั้นน่ะมีคนออกยังถ้ายังไม่มีคนออกอ่ะมึงก็ออกเลยกลับมาพี่
สายบวชดูเลย